ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาอวดของเผื่อมีใครอยากจะซื้อมาสะสมบ้างครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับ River Guard สารานุกรม One Piece นะครับผมอันนี้เป็นชุดแรกนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เลยเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะมีการ์ดสำหรับชุดแรกเนาะส่วนชุดอื่นๆนะครับก็จะมีแค่ตัวการ์ดจะไม่มีแฟ้มมาจะมีแค่ตัวการ์ดนะครับเอาไว้สะสมวีเวอร์การ์ดที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นวีเวอร์การ์ดฉบับภาษาไทยนะครับผมในตัวแฟ้มนะครับก็จะมีกล่องกระดาษเพื่อกันไม่ให้มันยุบเข้าหากันนะครับผมก็มีกั้นมาไว้ด้วยนะครับผมก็โอเคอยู่ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับลิ้นแฟ้มทั่วไปนะครับผมสามารถเปิดปิดได้ครับเป็นก็ซื้อมาจากสยามอินเตอร์คอมิกชุดแรกนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีราคาหน่อยส่วนชุดต่อไปนะครับก็ไม่เกิน100บาทครับผมเท่าที่ได้สัมผัสนะครับรวมๆนี่ก็โอเคดูแข็งแรงทนทานนะครับสีนี่ก็สดใสใช้ได้แต่ถ้าโดนเลียนะครับก็ไม่แน่ครับผมหมายถึงแดดเลียนะมาดูข้างในกันบ้างครับผมเปิดเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีข้อความเขียนเอาไว้แผนงาน10ปีหลังจากที่ปรึกษาหารือกันกับผู้ดูแลตั้งแต่รุ่นก่อนๆหลายต่อหลายครั้งในที่สุดก็พร้อมแล้วคุณจะรวบรวมเฉพาะการ์ดที่คุณชอบก็ได้หรือเอามาเรียงกันตามที่คุณชอบก็ได้เพราะนี่คือสารานุกรมวันพีซที่คุณเป็นคนทำขึ้นมาเองเฉพาะสำหรับคุณเท่านั้นประมาณนี้สรุปก็คือจะเรียงการ์ดแบบไหนก็ได้นะครับตามใจไม่มีถูกผิดโปรเจกต์วิเวอร์การ์ดนี้นะครับก็มีการวางแผนมาแล้วถึง10ปีกว่าจะได้สร้างมันขึ้นมาฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีเนาะข้างในของปกนะครับก็จะมีการบอกวิธีการดูแถบป้ายบอกข้อมูลอย่างเช่นตัวย่อปอปานะครับก็จะมีความหมายว่าปรากฏตัวครั้งแรกเล่มไหนตอนไหนอย่างนี้ครับผมชอฉิงคือฉายาที่รู้จักกันพอพึ่งคือผลปีศาจพอนกฮูกคือฮาคิต่อเต่าคือตระกูลหรือพวกเผ่าพันธุ์อย่างนี้ครับผมส่วน2ช่องข้างล่างนะครับก็จะเป็นหัวข้อพิเศษอะไรประมาณนี้มาดูที่การ์ดชุดแรกกันบ้างครับแผ่นแรกนะครับก็จะเป็นการ์ดปกสีแดงที่มีลูฟี่กับช็อปเปอร์เนี่ยยืนอยู่ด้วยกันก็สวยอยู่นะข้างหลังการ์ดชุดแรกนะครับก็จะมีข้อมูลบอกรายละเอียดของแผ่นการ์ดแต่ละแผ่นมีชื่อหมายเลขข้อมูลพื้นฐานประวัติย่อภาพที่มีบทแนะนำตัวละครเกียรติเล็กเกียรติน้อยเปรียบเทียบความสูงใบข้าวหัวลำดับยศอะไรประมาณนี้เป็นการบอกรายละเอียดของแต่ละส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดอันนี้เป็นเหมือนกับปกแฟ้มส่วนตัวของเรานะครับเหมือนกับพวกแฟ้มสะสมผลงานสมัยเรียนอะไรอย่างนี้ถ้าอยากจะใส่อะไรลงไปนะครับก็สามารถเขียนลงไปได้เลยเพราะว่านี่มันเป็นการ์ดของเราเนาะมาดูที่การ์ดกันบ้างนะครับ1ตัวละครนี่อาจจะมีการ์ดมากกว่า1แผ่นหลักๆก็คือเป็นข้อมูลก่อนทรานสคริปต์แล้วก็เป็นข้อมูลหลังทรานสคริปต์อย่างเช่นลูฟี่นะครับก็จะเป็นหมายเลข001การ์ดใบแรกของลูฟี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของข้อมูลก่อนทรานสคริปต์ส่วนใบที่2นะครับก็จะมีข้อมูลหลังทรานสคริปต์เข้ามาด้วยที่มุมล่างซ้ายของการ์ดนะครับก็จะมีข้อมูลโปรไฟล์ของตัวละครนั้นๆเพศเรือวันเกิดอายุอะไรพวกนี้ครับแผ่นการ์ดนะครับก็จะมีคำคมหรือคำพูดโดนๆของตัวละครตัวนั้นๆเขียนเอาไว้ด้วยอย่างเช่นโซโลนะครับก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีหรือไม่ดีชื่อของฉันจะต้องกระชอนไปทั่วโลกอะไรประมาณนี้ซึ่งการ์ดที่ได้มาในชุดแรกนะครับก็จะมีอยู่หลายหมายเลขอยู่ด้วยกันอย่างเช่นหมายเลข1ลูฟี่2โซโล3นามิ4อุซป5ซันจิ6ช็อปเปอร์7โรบิน8แฟงกี้9บรูคแล้วก็จะข้ามมาเป็นหมายเลข14โรเจอร์เลยครับผมก็คือมันไม่ได้เรียงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเรียงแบบสมบูรณ์นะครับผมมีการข้ามไปด้วยก็คือต้องหามาสะสมให้เต็มเพื่อให้การ์ดนี่ครับมันสมบูรณ์การ์ดชุด1นะครับก็จะมีหลายแผ่นอยู่ด้วยกันดูแล้วนะครับก็นึกถึงสมัยเด็กๆนะครับผมที่มีการ์ดสะสมแถมมาในขนมเนาะพวกการ์ดดิจิมอนไพ่ยูกิอะไรแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีหรือเปล่านะครับผมมาสะสมการ์ดในตอนอายุจะเหยียบ30นี่ก็โอเคอยู่เนาะข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดก่อนว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมส่วนใครที่อยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่สยามอินเตอร์คอมิกหรือว่าเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะครับผม Shopee Lazada ก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็มีเพียงข้อมูลประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ